อสังหาหลักล้านจ่ายค่าโอนหลักร้อยแค่ทำแบบนี้และนี่เป็นมาตรการดีๆที่มากระตุ้นเศรษฐกิจสำหรับคนที่มีโครงการจะซื้ออสังหาริมทรัพย์ไม่ว่าจะเป็นบ้านพร้อมที่ดินอาคารพาณิชย์คอนโดก็ตามแค่คุณรู้เรื่องนี้ก็จะช่วยคุณให้ประหยัดเรื่องของค่าโอนและค่าจดจำนองนะคะภาพชัดเสียงชัดไหมคะถ้าชัดรบกวนขอ111ให้อาจารย์นวลเห็นหน่อยนะคะว่าชัดทั้งภาพและชัดทั้งเสียงนะคะแต่ก่อนที่จะเข้าเรื่องนี้นะเมื่อกี้เนี่ยเห็นพอดีในเพจนะคะที่คุณมะปางถามมาเนาะว่าร้านเปิดมา10ปีจ่ายภาษีและจดทะเบียนการค้ามาตลอดพอเข้ารับโครงการของรัฐก็มีจดหมายตรวจสอบสเตทเมนต์ก่อนอื่นก่อนที่จะเข้าเรื่องของอสังหาเนี่ยเดี๋ยวขอคุยเรื่องนี้ให้ฟังก่อนแล้วกันเพราะว่าเป็นปัญหาที่หลายๆคนนะวันนี้ค่ะที่เข้าร่วมโครงการของรัฐคือมันจะไม่ใช่แค่ของคุณมะปางนะหลายๆครั้งเหมือนกันนะคะที่คนที่เข้าร่วมโปรเจกต์ของรัฐแล้วคิดว่าคำแนะนำบางคำแนะนำเป็นคำแนะนำที่ถูกต้องแต่อยากจะบอกอย่างนี้นะคะว่าเวลาที่มีใครมาแนะนำอะไรก็ตามกับคุณสุดท้ายขอให้กลับมาดูที่ตัวของฐานข้อมูลที่เกิดขึ้นนะคะฝากแชร์ฝากแชร์นะคะไลฟ์นี้จะเป็นไลฟ์ที่เป็นของฝันปีใหม่ให้กับทุกๆคนนะคะเพราะว่านี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงสมมุติวันนี้เราเป็นคนหนึ่งที่ได้เข้าร่วมโครงการของรัฐเช่นกันและมีเงินที่เข้าร่วมบัญชีที่เข้าร่วมโครงการของรัฐจากการที่อาจจะเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งม.33เราชนะต่างๆโครงการไหนก็ตามและเงินจำนวนนั้นอาจจะเข้าไปสักประมาณ10ล้านนะคะเดี๋ยวเราลองดูว่ามันจริงไหมที่อาจารย์พูดเนี่ยเพราะว่าหลายๆคนคิดว่าสิ่งที่ตัวเองทำอ่ะมันคือความถูกต้องแต่อยากจะบอกอย่างนี้ค่ะความถูกต้องที่แท้จริงก็ต้องกลับมาดูก่อนนะว่าเงินที่คุณรับมาณวันนี้มันเข้าร่วมผ่านแอปพลิเคชันของแบงค์ถูกไหมคะและสิ่งนี้ค่ะมันเป็นสิ่งที่อาจารย์ถามนิดนึงว่าข้อมูลการรับเงินของคุณมันจะถูกส่งเข้าไปสู่ระบบของเขาไหมคะถ้าคิดว่าเข้าขอคำว่าเข้าถ้าคิดว่าไม่ขอคำว่าไม่ค่ะอยากให้ความรู้นี้กับทุกคนฝากแชร์เป็นของฝันปีใหม่ให้นะคะเพราะว่าหลายๆครั้งที่นักธุรกิจหลายๆคนเข้าใจว่าคำแนะนำที่ตัวเองไปทำอ่ะเป็นคำแนะนำที่ถูกต้องด้วยความที่ว่าสิ่งที่เอามาสอนเนี่ยมันคือการสอนจากประสบการณ์ของอดีตเจ้าหน้าที่สัมภาระที่ทำงานสัมภาระมามากกว่า17ปีอ่ะมันเห็นมันรู้อะไรมามากอะค่ะเพราะฉะนั้นอะความรู้ที่เอามาให้วันนี้เพียงแค่ไม่ได้ต้องการให้การทำธุรกิจของคุณอะมันมีปัญหาทำให้คุณต้องมานั่งเสียพวกเบี้ยปัก 1-2 เท่าหรือมาเสียเงินเพิ่มภายหลังจากกำไรที่บางครั้งน้อยมากๆแต่พลาดเพราะความไม่รู้พลาดเพราะความเข้าใจผิดพลาดเพราะคิดว่าทำได้นะคะเนี่ยคือสิ่งที่บางครั้งเพื่อนบอกมาแล้วว่าเข้าใช่ไหมคะถูกต้องเลยค่ะข้อมูลการรับรายได้ค่ะไม่ว่าคุณจะเข้าร่วมโปรเจกต์อะไรก็ตามมันเข้าไปสู่ระบบของเขาแน่นอนเพราะฉะนั้นไม่แปลกนะคะณวันนี้ถามว่าก่อนหน้านั้นที่คุณมะปางบอกว่าก็จ่ายภาษีมาตลอดถูกไหมแต่การจ่ายภาษีมาตลอดนะเมื่อก่อนเนี่ยข้อมูลการรับเงินนะคะมันไม่ได้เข้าไปสู่ในระบบของเขาและวันนี้หลายๆคนเหมือนกันที่บอกว่าวันนี้สมมติพวกเราเป็นคนที่เข้าร่วมโปรเจกต์ของรัฐแล้วปรากฏว่าก็มีเงินนะคะเข้ามาจากการเข้าร่วมโครงการของรัฐมากถึงหลัก10ล้านนะคะแล้วคุณอาจจะได้รับคำแนะนำบอกว่าเอ้ยไม่เป็นไรเดี๋ยวจะช่วยนะคะอาอยากจะให้คิดว่ามันจะสามารถรอดได้จริงๆหรือเปล่าสมมติว่ามีคนบอกคุณว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวจะช่วยแต่การช่วยนั้นเป็นการช่วยที่สมมติเงินเข้ามา10ล้านไม่เป็นไรนะเดี๋ยวเราจะไปจ่ายภาษีให้คุณนะเอาเป็นว่าจ่ายแค่สักล้านห้าพอขอแค่ล้านห้าที่ไปยื่นแบบแสดงรายการให้กับคุณ
ล้วแต่ว่าเวลาที่คุณรับมาเนี่ยเป็นชื่อของเราใช่ไหมคะเป็นชื่อของเราในการรับรายได้มา10ล้านแต่เดี๋ยวใช้ชื่อคุณมารับรายได้สักล้านห้าแล้วกระจายอีกล้านห้าเป็นชื่อคุณพ่อคุณคุณคิดว่าค่ะการกระทำแบบนี้คำแนะนำแบบนี้มันจะทำให้คุณสามารถรอดจากการตรวจสอบภาษีย้อนหลังของสรรพากรได้จริงไหมคะถ้าคิดว่าได้ขอคำว่าได้ถ้าคิดว่ามันไม่น่าจะได้นะคะมันอาจจะแค่ชั่วคราวแต่อนาคตอะข้อมูลที่เข้าไปในระบบ10ล้านเนี่ยคุณอาจจะเจอวันดีคืนดีคุณอาจจะเจอกลับมาเช็คบิลย้อนหลังได้เสมอก็ขอคำว่าไม่ค่ะได้หรือไม่ได้คุณมาบางฟังไลฟ์นี้แล้วคุณจะเข้าใจในสิ่งที่อาจารย์สอนนะคะได้ไหมคะฝากแชร์นะคะจะได้เป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆหลายคนนะวันนี้ที่ได้เข้าร่วมโครงการของร้านไปแล้วเข้าใจว่าสิ่งที่ได้รับคำแนะนำแบบผิดๆอย่างนั้นนะคะมันจะทำให้คุณรอดที่แท้จริงก็แค่อยากจะบอกว่าณวันนี้มันดูเหมือนจะรอดถูกไหมเงินเข้าตั้ง10ล้านอะแต่เขาบอกว่าเขาจะช่วยคุณอะยื่นภาษีแค่ล้านห้าแค่เอาชื่อพ่อมาอีกล้านห้าแต่เราต้องไม่ลืมนะณวันนี้เราต้องไม่ลืมว่าข้อมูลที่เกิดขึ้นมันเป็นสิ่งที่อาจจะสร้างปัญหาค่ะในอนาคตให้กับคุณได้เพราะฐานข้อมูลของแต่ละทุกๆข้อมูลมันจะเก็บอยู่ในระบบของเขาอะค่ะ10ปีนี่แค่เรื่องของโปรเจกต์คนละครึ่งหรือโปรเจกต์ที่เข้าร่วมโครงการของรัฐเพราะคุณรับเงินผ่านแอปพลิเคชันยังไม่รวมถึงเรื่องของธุรกรรมทางการเงินที่จะสร้างปัญหาให้กับหลายๆคนในอนาคตบางคนบอกว่าเงินเข้ามาเป็นหลัก35ล้านแต่มันคือเงินที่เป็นเงินหมุนไงบางคนเป็นเท้าแชร์บางคนเป็นลูกแชร์เล่นกันสารพัดเพราะว่าแต่กำไรจริงๆอ่ะมันได้ไม่ได้เยอะถูกไหมคะและนี่เป็นสิ่งที่จะบอกว่าภาษีอะค่ะไม่ใช่เรื่องไกลตัวของทุกคนภาษีเป็นสิ่งที่จำเป็นมากสำหรับทุกคนเช่นกันนะคะเป็นกำลังใจให้เพราะฉะนั้นวันนี้สิ่งที่ต้องทำคืออะไรถ้าวันนี้คุณคือคนหนึ่งที่เข้าร่วมโครงการของรัฐคุณเองก็ต้องมีเรื่องของรายละเอียดเรื่องของค่าใช้จ่ายต่างๆนะคะที่เกิดขึ้นเพื่อที่จะเอาตรงนั้นนะคะมาเป็นค่าใช้จ่ายแต่ว่ารายรับที่เกิดขึ้นก็คงจะต้องเป็นรายรับที่ค่ะคุณรับจากแอปพลิเคชันของเขาเพราะอาจารย์แค่อยากจะบอกคุณว่าข้อมูลพวกนี้เป็นสิ่งที่คุณจะไปบอกเจ้าหน้าที่ได้ไหมคะว่าเงินที่เข้าระบบของธนาคารเนี่ยไหนๆคุณจะช่วยละคุณช่วยลบข้อมูลตรงนี้เหลือแค่แบบจากยอดรายรับอะค่ะที่เข้ามา10ล้านช่วยลดแบบช่วยรับเหลือแค่ล้านห้าอย่างที่ได้ไหมคะคุณว่าแล้วใครอะจะกล้าเสี่ยงจริงไหมคะโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องของอสังหาริมทรัพย์กันต่อนะคะเคลียร์ไหมคะถ้าเคลียร์ประเด็นนี้ของคำว่าโอเคค่ะเข้าใจค่ะตรวจสอบได้หมดนะคะคุณชนิตาคืออย่างนี้นะคะเรื่องของธุรกรรมทางการเงินคือเมื่อกี้ที่อาจารย์นวลพูดเนี่ยเป็นเรื่องของลูกศิษย์บางคนที่บอกว่าเข้าร่วมโปรเจกต์ของรัฐแล้วเจอคำแนะนำแบบผิดๆอยากจะบอกว่าคำแนะนำอย่างนั้นอาจจะสร้างปัญหาในอนาคตให้ได้เพราะเราต้องไม่ลืมค่ะว่าฐานข้อมูลคือสิ่งที่คุณจะไม่สามารถปฏิเสธได้แต่ถ้าสมมติวันนี้คุณชลิตาไม่ใช่เป็นคนที่เข้าร่วมโครงการของรัฐก็ต้องกลับมาดูเรื่องของธุรกรรมทางการเงินด้วยเช่นกันนะคะเพราะการเข้าร่วมโปรเจกต์ของรัฐหลายๆคนก่อนหน้านั้นก็ไม่เคยอยู่ในระบบภาษีมาก่อนแต่พอเราเข้าร่วมโครงการของรัฐปุ๊บมันจะเห็นรายได้และที่สำคัญบางครั้งอะค่ะก่อนที่จะเข้าร่วมโครงการของรัฐมันก็ไม่ได้ขายดิบขายดีใช่ไหมคะแต่หลังจากที่ได้เข้าร่วมโครงการของรัฐปรากฏว่าร้านขายดีมากอันนี้เป็นสิ่งที่คุณเองก็ต้องทำให้ถูกต้องก่อนนะคะไม่งั้นมันจะมีปัญหาในอนาคตที่เกิดขึ้นเห็นไหมคะเพื่อนๆก็จะบอกว่าไม่ได้ใช่ไหมคะคุณชิวาพรนะคะคุณมะปางก็บอกว่าไม่ได้ถูกต้องเลยค่ะคุณมะปางเมื่อกี้เห็นพอดีก่อนเข้ามาในไลน์ก็เลยอยากจะเอามาคุยให้ฟังนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเราทำให้ถูกต้องตั้งแต่แรกดีสุดค่ะ
คือก่อนหน้านั้นนะที่เราเสียภาษีไปเราก็เสียภาษีไปแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราได้เข้าสู่ระบบของรัฐปุ๊บแสดงว่าข้อมูลของคุณมะปางอะค่ะยังไงอะค่ะคือข้อมูลที่มันฟ้องตัวของมันเองอยู่แล้วอะนะคะแต่ถ้าสมมติว่าคุณมะปางอยากได้เทคนิคเรื่องของถ้าสมมติเวลาที่คุณรับรายได้แล้วถ้ารายได้ของคุณมะปางตรงนั้นอะมันอาจจะเกิน1.8 ล้านถ้าอยากได้เทคนิคในการงดเบี้ยปรับ2เท่าก่อนที่คุณจะคุยกับเขาอะค่ะคืออยากจะบอกว่าอย่าเพิ่งเสียภาษีถ้ายังไม่ได้คุยกับอาจารย์นวลนี่คือสิ่งที่หลายๆคนเข้ามาเรียนภาษีแล้วรู้ช่องที่ไปเซฟเรื่องของเบี้ยปรับ 1-2 เท่าได้ด้วยตัวคุณเองเพียงแค่คุณมีความรู้ที่ถูกต้องคุณต้องไม่ลืมนะคะว่าวันนี้สิ่งที่อาจารย์นวลเอาออกมาสอนให้กับคุณคือประสบการณ์ในการทำงานเป็นนักกฎหมายมามากกว่า17ปีและผลลัพธ์คือคำตอบคือสิ่งที่ลูกศิษย์ทุกคนที่ได้มาเจอกันได้มารู้ช่องของกฎหมายหลายๆครั้งอะค่ะที่นักธุรกิจพลาดก็คือค่าใช้จ่ายที่ตนเองมีเป็นกองเท่าภูเขาเลยนะแต่ไม่รู้วิธีการนำมาใช้แล้วไม่มีใครแนะนำมันก็เลยทำให้ทิ้งค่าใช้จ่ายพวกนั้นไปอะค่ะเหมือนว่าเนี้ยถ้าสมมติใครกำลังจะซื้ออสังหาริมทรัพย์อย่างที่บอกไม่ว่าจะเป็นบ้านคอนโดอาคารพาณิชย์แล้วถ้ามันเงื้อเข้าเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดอะค่ะคุณก็จะได้สิทธิ์อะจากที่คุณสมมติราคาตึกของคุณ3ล้านแทนที่คุณจะต้องไปเสียค่าโอนค่าจดจำนองถึง 90,000 บาทแล้วถ้าคุณรู้สิ่งนี้ค่าโอนค่าจดจำนองของคุณอ่ะมันจะเหลือเพียงแค่600บาทอ่ะคือนี่คือการใช้เรื่องของกฎหมายเป็นไงซึ่งถ้าคนไม่รู้ก็เป็นไงก็ไม่รู้ก็ซื้อไปก็ไปโอนแล้วก็ช่วยไม่ได้อ่ะคุณเข้าใจไหมคือค่าของความรู้ถึงจะบอกว่าค่าของความรู้ค่ะมันจะทำให้นักธุรกิจทุกคนอ่ะได้เปรียบอย่างไม่แฟร์ไงว่าทำไมเหตุผลนะลูกศิษย์ที่มาเรียนทุกคนเขาถึงพูดถึงผลลัพธ์ว่าเขาเซฟภาษีกันหลัก10ล้านหลักร้อยล้านเพราะมันมีอยู่จริงและกล้าบอกว่าคุณไม่สามารถหาวิชาที่อาจารย์นวลสอนคุณอะได้ที่ไหนในประเทศไทยนอกจากที่นี่อะเพราะอะไรเพราะว่านี่คือสิ่งที่เป็นประสบการณ์ตรงและผลลัพธ์คือคำตอบค่ะว่าแค่รู้ช่องของกฎหมายคุณจะได้เปรียบอย่างไม่แฟร์แทนที่เรานะเวลาที่คุณทำธุรกิจอะหลายๆคนไม่ชอบเรื่องของภาษีเลยและมีความรู้สึกว่ามันเป็นยาขมกฎหมายมันเป็นสิ่งที่แบบไม่อยากยุ่งสู้เอาสิ่งนี้ไปให้กับคนอื่นคือใช้เงินแก้ปัญหาไงใช้เงินแก้ปัญหาก็คือไปจ้างถูกป่ะแต่ในการจ้างแล้วนะคะถ้าคุณได้เจอคนที่ดีก็ถือว่าโชคดีไปก็มีเยอะนะคนที่ดีแต่หลายๆครั้งไม่ใช่ทุกคนจะโชคดีได้รับคำแนะนำที่ดีล่าสุดนะคะของลูกศิษย์ที่บินมาจากเชียงใหม่เพื่อมาเรียนเป็นนักอสังหาที่ทำธุรกิจแบบถูกต้องแต่คุณเชื่อไหมน้องผิงทำธุรกิจแบบถูกต้องแต่สิ่งที่เป็นปัญหาคืออะไรเขาได้รับคำแนะนำแบบผิดๆจากคนที่เขาจ่ายเงินให้แล้วแนะนำผิดๆแล้วพอเกิดปัญหาขึ้นนะคะผิงต้องจ่ายเงินให้เขาอะมากถึงหลัก8ล้านอะฟังแล้วแบบยิ่งฟังอย่างนี้ยิ่งมีความรู้สึกว่าจำเป็นที่จะต้องเอาเรื่องของกฎหมายมาบอกให้กับเพื่อนๆนักธุรกิจทุกคนคุณจะได้ไม่ต้องไปเจอแบบน้องผิงไงและพอกลับปรากฏว่าพอผิงบินมาเรียนกับอาจารย์นวลนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นผิงบอกว่าผิงเซฟภาษีมากกว่า10ล้านเพราะมีค่าใช้จ่ายกองมหึมาอยู่ในตนเหมือนว่าเนี่ยเรื่องของอสังหาหลายคนถามว่าแล้วข้อมูลพวกนี้มันมาจากไหนนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าข้อมูลของอสังหาตรงนี้มันมาจากไหนจะได้นำไปใช้คือเวลาที่คุณจะใช้อะไรถ้าคุณมีความรู้ที่ถูกต้องนี่คือสิ่งที่จำเป็นของนักธุรกิจเพราะถ้าอยู่ๆคุณไปถามเจ้าหน้าที่ที่ดินเจ้าหน้าที่ที่ดินเขาบอกคุณว่าไม่ได้อันนี้เป็นเคสที่เกิดจากประสบการณ์ตรงของอาจารย์เลยนะเรื่องของเจ้าหน้าที่ที่ดินเนี่ยมันมีอยู่ครั้งหนึ่งอ่ะนี่เล่าให้ฟังเลยคุณอย่าเชื่อแค่คำว่าเขาเป็นเจ้าหน้าที่นะเว้ยเพราะอะไรรู้ไหมบางครั้งมันก็พลาดกันได้เนี่ยจากของอาจารย์เลยนะอาจารย์เคยที่จะไปแบบที่ดินใช่ไหมแล้วก็บอกว่าโอเคว่าเดี๋ยวจะบอกว่าจะโอนชื่อที่ดินอะให้มันเป็นชื่อแค่คนเดียวแล้วปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ที่ดินคำนวณยอดผิดเพราะว่าเอ้ยต้องจ่ายเพิ่มอีกตั้งเท่าไหร่เลยเหรอค่าโอนชื่อเนี่ยคือเขาคูณคำนวณผิดอะ
แล้วเราก็เลยบอกว่าเอองั้นไม่เป็นไรงั้นก็ชื่อร่วมก็ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่พอกลับมาถึงบ้านเอาเจ้าหน้าที่คูณผิดแล้วท่านนึกสภาพดูสิถ้าเราเชื่อเขาแล้วเราก็จ่ายเงินไปตั้งกี่หมื่นแล้วอะแบบหกคนละเรื่องเลยนะคะนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นนะคะถึงบอกว่าค่าของความรู้ที่จะช่วยนักธุรกิจที่จะช่วยเจ้าของกิจการคือสิ่งที่สำคัญมากเพราะณวันนี้ใครอะจะทำธุรกิจเพียงแค่ปีเดียว2ปีถูกไหมทุกคนทำธุรกิจก็ยังต้องกินต้องใช้อะยังต้องหาตังค์อะมีลูกมีพ่อมีแม่มีครอบครัวที่ต้องดูแลแต่ถ้าวันนี้คุณมัวแต่ฝากกิจการกำไรของตัวเองอะไว้ที่คนอื่นอะแล้วบังเอิญคนที่คุณฝากความหวังไว้เขาไม่มีความรู้ที่ถูกต้องอะแล้วเขาแนะนำแบบผิดๆเหมือนน้องพิงอย่างเงี้ยคุณต้องจ่ายค่าความไม่รู้แพงแค่ไหนคะมันเทียบไม่ได้กับสิ่งที่คุณจะรู้ความลับทางภาษีที่จะอยู่กับคุณทั้งชีวิตไม่ใช่ชีวิตของคุณนะคะแต่มันคือสิ่งที่จะถ่ายทอดไปให้กับครอบครัวของคุณเพราะว่าคุณทำธุรกิจสุดท้ายก็ต้องมีลูกหลานมารับช่วงกิจการถ้าคุณมีความรู้ที่ใช่มันก็สามารถถ่ายทอดตรงนั้นไปได้อีกค่ะโอเคนั้นเดี๋ยวเราเข้าเรื่องของอสังหานะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเรื่องของอสังหาตรงนี้มันมาจากไหนนะคะท่านอันนี้นะคะเป็นเรื่องของค่าธรรมเนียมนะคะเป็นร่างของมติครม.ที่อาจารย์เขียนไปใช่ไหมที่เป็นบทดิ้งที่เขียนไปว่ามันมีการลดเรื่องของค่าโอนค่าจดจำนองเหลือเพียงแค่ 0.01% แต่ตรงนี้คือมตินะคะมติครม.ที่เกิดขึ้นของปีที่แล้วเนี่ยค่ะตอนปลายปีที่แล้วที่เขามีมติตรงนี้ขึ้นมาและถามว่าค่ะคุณสามารถอ้างตรงนี้ได้นะคะที่เขาบอกว่ายังไงถึงถ้ามันเข้าองค์ประกอบตรงนี้คุณใช้หลักตรงนี้เป็นเมนนะคะเขาบอกว่าอย่างนี้นะคะสำหรับกรณีอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นอาคารที่อยู่อาศัยหรืออาคารพาณิชย์หรือที่ดินพร้อมอาคารที่อยู่อาศัยหรืออาคารปาหรืออาคารพาณิชย์ตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีกำหนดเห็นไหมคะนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดินภาษาของกฎหมายจริงๆหลักง่ายๆนะคะอสังหาริมทรัพย์ก็คือทรัพย์ที่เคลื่อนที่ไม่ได้ภาษากฎหมายมันจะค่อนข้างที่แบบแปลให้ฟังแบบง่ายๆก็คือเป็นบ้านพร้อมที่อยู่ก็ได้เป็นตึกก็ได้คอนโดก็ได้แต่นี่คือสิ่งที่จะต้องมีอะไรคะมีบ้านมีตึกมีคอนโดแต่มันจะไม่ใช่เพียงแค่ที่ดินเฉยๆนะคะวอร์ดดิ้งตรงนี้นะคะมันสามารถขยายออกมาอีกได้เยอะแยะนะคะล่างตรงนี้เขาบอกว่าไงเดี๋ยวจะอ่านให้ฟังนะคะแล้วก็จะได้รู้คือเวลาคุณเอาไปใช้คุณจะได้แบบว่าได้ไปคุยกับเจ้าหน้าที่ที่ดินคือมันต้องมีขั้นตอนระยะเวลาในการใช้นะคะเพราะฉะนั้นวันนี้คนที่ฟังรายนี้ถือว่าเป็นคนที่โชคดีมากนะคะช่วยฝากแชร์ไปให้กับเพื่อนๆด้วยนะคะเขาบอกอย่างนี้นะคะการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิ์และนิติกรรมตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุดตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีกำหนดเห็นไหมอาคารชุดก็โผล่มาก็แสดงว่าคอนโดก็ได้ด้วยโดยร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย2ฉบับนะคะเขาจะมีสาระสำคัญว่าเป็นการลดค่าจดทะเบียนการโอนอสังหาริมทรัพย์เห็นไหมค่าจดทะเบียนการโอนอสังหาจากเดิมร้อยละ2ร้อยละ2นะคะร้อยละ2สมมุติว่าวันนี้คุณซื้อตึกซื้ออาคารพาณิชย์ราคา3ล้านบาท3ล้านนะคะคูณ 2% คืออย่างเงี้ยไม่ว่าตอนนี้ให้หลักเลยไม่ว่าคุณจะซื้ออะไรก็ตามสมมติว่าคุณซื้อในราคาที่เท่าไหร่ค่าเนี่ยค่ะค่าจดทะเบียนการโอนอสังหาที่คุณจะต้องเสียให้กับที่ดินคือร้อยละ2แต่กฎหมายฉบับนี้เขาจะตั้งเกณฑ์ก็คือราคาของอสังหาริมทรัพย์ของคุณคือไม่เกิน3ล้านบาทนะคะแสดงว่าเราตั้งต้นว่าวันนี้เราซื้อตึกราคา3ล้าน3ล้านเนี่ยคุณจะต้องเสียค่าโอนตรงนี้ค่ะ 2% ก็เป็นเงิน 60,000 บาท 60,000 บาทแต่รัฐบอกว่าณวันนี้เป็นยังไงคะจะโดนลดเหลือแค่ 0.01จาก 60,000 นะคะของตึกราคา3ล้านที่คุณจะต้องจ่ายค่าโอนอสังหาตรงเนี้ยจะลดเหลือเพียงแค่300บาทนี่คือหลักในการที่คุณจะต้องรู้เวลาที่คน
ทำธุรกิจเรื่องของอสังหาเคลียร์ไหมคะประเด็นนี้โอเคก็ขอคำว่าโอเคเดี๋ยวจะไปทีละสเต็ปให้นะคะคุณจะได้เอาหลักตรงนี้ไปใช้เพื่อที่จะได้คำนวณถูกว่าอ๋อถ้าวันนี้คุณซื้อตึกราคาเท่านี้คุณจะต้องเสียค่าโอนตรงนี้อยู่ที่เท่าไหร่โอเคไหมคะถ้าโอเคขอคำว่าโอเคค่ะอ๋อมันไม่จำเป็นต้องเป็นแค่บ้านมือหนึ่งนะคะเดี๋ยวจะบอกให้ว่าเพราะอะไรคือปีที่แล้วอะค่ะตอนปี64รัฐมีมาตรการตรงนี้เข้ามาแต่มาตรการนี้มันหมดเมื่อสิ้นปี64แต่ตอนปี64เขาจะบังคับเราว่ามันต้องเป็นบ้านมือหนึ่งเท่านั้นที่เข้าร่วมกับโครงการจัดสรรแต่ณวันนี้มติของครม.ที่ออกมาเขาไม่ได้บังคับเรื่องนี้ไว้ในตรงนี้ค่ะหลายๆคนไปให้คำแนะนำแบบผิดๆคือมันไม่ได้รู้จริงอะค่ะเวลาที่คุณจะเรียนอะไรกับใครก็ตามคุณต้องฟังจากคนที่เขารู้จริงเหมือนถ้าวันนี้ถ้าคุณอยากจะรู้เรื่องของเคล็ดลับช่องของกฎหมายที่จะช่วยคุณประหยัดภาษีอะคุณไปถามนักบัญชีนักบัญชีจะรู้กับคุณไหมล่ะคุณก็ต้องมาเรียนกับนักกฎหมายแบบอาจารย์นวลอะที่เห็นช่องของกฎหมายแล้วช่วยนักธุรกิจประหยัดได้มากก็เป็นรวมๆกันแล้วมากกว่าพันล้านที่ไปเซฟภาษีอะค่ะเพราะอะไรอะก็เอาช่องกฎหมายมาสอนไงถึงกล้าพูดว่าวิชาที่สอนเนี่ยคุณไปหาให้ตายอะในประเทศไทยไม่มีใครสอนให้คุณนะคะวิชาเนี้ยวิชาประสบการณ์ตรงที่ผลลัพธ์ของนักธุรกิจทุกคนคือคำตอบนะคะโอเคนะคะตรงนี้เคลียร์นะคะเสร็จละและค่าจดทะเบียนจำการจำนองอสังหาริมทรัพย์อันเนื่องมาจากการจดทะเบียนการโอนอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวในคราวเดียวกันคุณเห็นประโยคนี้ไหมคะและค่าจดทะเบียนการจำนองอสังหาริมทรัพย์อันเนื่องมาจากการจดทะเบียนโอนอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวในคราวเดียวกันแสดงว่าเนี่ยค่ะคือสิ่งที่เขาบอกว่าคุณจะต้องมีการจดทะเบียนการโอนตึกของคุณเนี่ยโอเคที่เราบอกเราซื้อตึก3ล้านเนี่ยนะคะและก็มีการอะไรคะจดจำนองค่ะไปพร้อมกันนี่คือคีย์สำคัญนะคะถ้าคุณทำทีละครั้งก็ไม่เข้าองค์ประกอบคือเวลาที่คุณจะทำอะไรอ่ะกฎหมายบอกว่ายังไงคุณต้องทำให้มันเข้าองค์ประกอบตรงนั้นเพราะว่าอะไรก็เขาบอกไว้อย่างนี้ไงในคราวเดียวกันเนี่ยประโยควอร์ดดิ้งเนี้ยสำคัญนะไม่ใช่แบบว่าไม่สำคัญจากเดิมอะค่ะร้อยละหนึ่งคือสมมติถ้าคุณซื้อตึก3ล้านถูกไหมคุณจดจำนองอสังหาริมทรัพย์คุณต้องจ่าย 1% ก็เป็นเงิน 30,000 บาทแต่ถ้าคุณใช้สิทธิ์ตรงนี้จาก 30,000 ของคุณจะเหลือเพียงแค่300บาทก็คือสรุปนะถ้าคุณซื้อตึกซื้อคอนโดซื้อบ้านพร้อมที่ดินในราคา3ล้านปกติคุณต้องจ่ายทั้งค่าโอนและค่าจดจำนองอยู่ที่ 90,000 บาทแต่มติครม.ฉบับนี้ให้คุณเหลือเพียงแค่600บาทนี่คือกฎหมายที่บอกนะคะแล้วเขาบอกว่านะจากเดิมร้อยละ1เหลือแค่ร้อยละ 0.01 สำหรับการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ดังนี้ข้อ1อาคารที่อยู่อาศัยประเภทบ้านเดี่ยวบ้านแฝดบ้านแถวหรืออาคารพาณิชย์หรือที่ดินพร้อมอาคารตรงนี้ค่ะวอร์ดดิ้งตรงนี้คืออะไรเขาไม่ได้บอกคุณว่าแค่ที่ดินอย่างเดียวก็ใช้ได้เห็นไหมทุกอย่างเวลาคุณจะใช้กับกฎหมายคุณต้องดูว่าเขาบอกอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้คุณถึงจะใช้กับมันได้ข้อ2หรือข้อ2นะคะห้องชุดที่จดทะเบียนอาคารชุดโดยราคาซื้อขายและราคาประเมินทุนทรัพย์ด้วยนะคะไม่เกิน3ล้านบาทและวงเงินจำนองไม่เกิน3ล้านบาททั้งราคาซื้อขายและราคาประเมินทุนทรัพย์ต้องไม่เกิน3ล้านถ้ามันเกิน3ล้านแสดงว่าคุณก็ไม่สามารถที่จะใช้สิทธิ์ตรงนี้ได้ก็คือก็จ่ายในราคาปกติทั่วไปเนี่ยค่ะนี่คือกฎหมายที่บอกว่าอาจารย์เอาคำที่มาเขียนคอนเทนต์จากที่ไหนก็เนี่ยมันคือต้นตอแต่อย่างนี้เวลาที่เราจะใช้กฎหมายคุณต้องรู้ว่านี่คือสิ่งที่รัฐบอกแล้วเขาบอกว่าไงรัฐอาหารจะเสียรายได้ตรงนี้ประมาณ 4,946.31 ล้านบาทก็ 4,000 กว่าล้านนะเกือบ 5,000 ล้านที่จะรายได้ที่จะหายไปจากค่าโอนแต่ณวันนี้ต้องบอกว่ามติครม.ตรงนี้เพิ่งออกมาสิ่งที่คุณต้องทำก็คือถ้าคุณซื้อไม่ว่าจะเป็นซื้อตึกซื้อบ้านซื้ออะไรต่างๆพวกนี้
คุณจะต้องรอที่จะไปโอนและจดจำนองหลังจากวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษานะคะเพราะไม่อย่างนั้นมันก็จะเป็นราคาปกติซึ่งคงไม่นานอ่ะเพราะว่าตอนนี้มันมติครม.ฉบับนี้ออกตอนช่วงปลายปีเขาก็เร่งอะค่ะก็รอนิดนึงคือหลังจากที่ประกาศปุ๊บวันรุ่งขึ้นคุณไปโอนได้เลยค่ะคุณไปโอนคุณไปจดจำนองอย่างที่บอกมันก็จะทำให้คุณไม่ต้องมานั่งเสีย 90,000 อ่ะจาก 90,000 ที่คุณต้องเสียคุณก็เสียเพียงแค่600มันก็เซฟกว่ากันเยอะและมันสามารถใช้ได้ถึงเมื่อไหร่รู้ไหมคะถึง31ธันวาคม2565ก็คือทั้งปีเนี้ยเป็นของหวานที่รัฐให้กับพวกคุณทุกคนโอเคมั้ยอ่ะโอเคขอคำว่าโอเคค่ะว่าเข้าใจละสิ่งที่ให้นะคะคือตรงนี้ค่ะเป็นสิ่งที่บางครั้งอะค่ะหลายๆคนคิดว่าเฮ้ยไม่ได้ต้องมารอคืออยากจะบอกว่าจริงๆอะค่ะการที่เราต้องรู้เรื่องของกฎหมายก่อนเพราะอะไรรู้ไหมคุณจะได้เตรียมตัวถูกไงไม่ใช่แบบว่าเราไม่รู้เรื่องแต่เราซื้อตึกแล้วโน่นนี่นั่นคือแต่โครงการนี้ดีนะเพราะว่าปีที่แล้วมันจะจำกัดเพียงแค่บ้านมือหนึ่งอะพอบ้านมือหนึ่งปุ๊บแถมบ้านมือหนึ่งที่ต้องเข้าร่วมโครงการจัดสรรคุณถึงจะได้สิทธิ์ใช่ไหมแต่ปีนี้เป็นยังไงคะไม่มติครม.ไม่ได้บอกอย่างนั้นน่ะคุณสามารถที่จะใช้สิทธิ์ได้แค่อย่างที่บอกว่าค่ะสิทธิ์ของทุกสิทธิ์อ่ะมันก็คือสิ่งที่รัฐบอกไงถ้ารัฐให้ปุ๊บแสดงว่าคุณก็สามารถใช้กับมันได้ไงแต่ถ้าสมมติว่าเขาห้ามคุณก็ไม่ได้แต่ถ้าสมมติวันเนี้ยคุณไปถามเจ้าหน้าที่ที่ดินใช่ไหมเจ้าหน้าที่ที่ดินเขาก็จะติดกับอะไรเขาก็จะติดกับคำว่าได้เฉพาะบ้านมือหนึ่งเพราะนี่คือสิ่งที่เจ้าหน้าที่ที่ดินเขารู้มาจากปีที่แล้วแต่ถ้าคุณยืนยันเนี่ยจากสิ่งที่คุณรู้มาแล้วคุณก็รอประกาศราชกิจจานุเบกษาแล้วคุณก็เอาสิ่งนี้แหละไปเขาจะรู้ว่าอ๋อมันได้นะหลายๆคนวันนี้โทรไปถามเจ้าหน้าที่ที่ดินเจ้าหน้าที่ที่ดินยังบอกว่าไม่ได้กันอยู่เลยค่ะเพราะเขาไม่ได้มานั่งติดตามมติครม.ไม่ได้มานั่งดูกฎหมายที่อาจารย์บอกคุณแต่สิ่งที่อาจารย์พูดอาจารย์รู้ว่ามันจะช่วยให้คุณสามารถเซฟเรื่องของค่าโอนเรื่องของค่าจดจำนองได้อีกมากเพราะยิ่งในสถานการณ์อย่างนี้ค่ะการรอสักนิดนึงอะแต่จาก 90,000 ช่วยคุณเซฟเหลือ200อะเหลือ600อะแบบไหนอะมันที่จะช่วยคุณมากกว่ากันถูกมากนี่คือสิ่งที่ถ้าเรารู้ปุ๊บก็แค่รอแล้วเดี๋ยวพอเขาประกาศมาคุณก็ไปโอนไปจดให้เรียบร้อยนะคะหลายๆคนเหมือนกันนะคะเชื่อมั้ยคะหลายๆครั้งอะค่ะที่อาจารย์เจอนักธุรกิจมากเลยนะคะที่เวลาที่เราจะต้องไปกู้เงินการกู้เงินนี่สำคัญนะเพราะเวลาเราไปขยายธุรกิจแล้วนักธุรกิจที่มาเจออาจารย์ส่วนใหญ่ไม่ได้กู้กันเพียงแค่ล้าน2ล้านต้องถามว่ากู้กี่สิบล้านแต่คำว่ากู้กี่สิบล้านเนี่ยมันเป็นสิ่งที่หลายๆคนพลาดเพราะพอไม่ได้มาเจอค่ะก็ต้องเสียดอกเบี้ยแพงๆจากความไม่รู้ไงและที่สำคัญก็ต้องหาหลักทรัพย์เอาที่ดินเอาอะไรของคุณไปแบบนะแต่หลายคนที่เวลาที่มาเจอแล้วว่าพอได้เทคนิคปุ๊บก็จะไปบอกคือมันสามารถช่วยคุณอ่ะให้เซฟอ่ะค่าดอกเบี้ยลงไปมากกว่าครึ่งนึงได้คุณไม่ได้กู้บาท2บาทค่ะคุณกู้กันกี่สิบล้านบางคนก็เป็นร้อยล้านนะคะรู้กับไม่รู้ชีวิตเปลี่ยนเพราะฉะนั้นน่ะลูกศิษย์ที่เจออาจารย์น่ะคือเขาถึงบอกว่าทำไมเขาถึงได้แบบว่าเซฟภาษีกันเยอะอะค่ะเซฟภาษีจากค่าของความรู้อ่ะนี่คือสิ่งที่ทำไมถึงต้องอยากให้ทุกคนได้รู้อะเนี่ยล่าสุดนะอันนี้ต้องขอบคุณมากเลยนี่คือสิ่งที่ลูกศิษย์เขียนมาบอกว่าภาษีคือส่วนหนึ่งของชีวิตพี่นวลคือคนที่สอนให้ได้รู้จักการจัดการภาษีในชีวิตให้ถูกต้องถูกวิธีการมาเรียนกับพี่นวลไม่เพียงได้แต่ความรู้เท่านั้นส่วนตัวแล้วได้ประโยชน์มากมายที่จะใช้ดำเนินธุรกิจต่อไปได้จากที่เคยทำงานแต่ไม่รู้จะจัดการอย่างไรกับปัญหาของทางด้านภาษีที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจต่างๆที่ทำแต่เมื่อได้เรียนรู้กับพี่นวลทำให้ทุกปัญหาไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของภาษีการจัดการวิธีต่างๆที่พี่นวลแนะนำอย่างถูกต้องและสามารถใช้ได้จริงทำให้ได้วิธีการทำงานวิธีการดำเนินธุรกิจในรูปแบบที่ปลอดภัยประหยัดและมีความมั่นคงในชีวิตแบบ 100% ส
สิ่งที่ได้จากพี่นวลเปลี่ยนชีวิตเราไปจากหลังมือเป็นหน้ามือส่วนตัวเรียนแบบ private อยากแนะนำมากๆสำหรับคนรุ่นใหม่ที่ทำธุรกิจแต่ไม่รู้ทางด้านภาษีหรือยังลังเลอยู่เกี่ยวกับเรื่องของภาษีบอกได้เลยว่าการที่ได้มาเรียนได้รับความรู้ต่างๆจากพี่นวลสิ่งที่ได้รับนั้นคุ้มค่ามากกว่าจำนวนเงินที่จ่ายอย่างบอกไม่ถูกพี่นวลคือครูชีวิตของคนที่ทำธุรกิจอย่างจริงจังและต้องการเติบโตแบบไร้ความกังวลสิ่งที่ได้รับจากการเรียนรู้กับพี่นวลมันคุ้มค่ามากกับการทำธุรกิจหรือการค้าขายสมัยใหม่ทั้งออนไลน์และออฟไลน์หากได้เรียนรู้เรื่องภาษีแบบจริงจังได้รับการแนะนำการวางแผนแบบถูกต้องถูกวิธีเราจะสามารถใช้ชีวิตในการทำงานได้แบบมั่นคงและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นในการทำงานขอขอบคุณพี่นวลที่ได้มอบชีวิตใหม่ให้กับหมูและจ๋าและครอบครัวของเราขอบคุณทีมงานพี่นวลทุกฝ่ายที่คอยซัพพอร์ตดูแลหมูและจ๋าอย่างดีมากๆทั้งการให้คำปรึกษาการแนะนำความรู้ในด้านต่างๆขอบคุณสำหรับชีวิตใหม่ที่พี่นวลและทุกท่านมอบให้กับเราทั้งสองคนค่ะเขาบอกเลยว่าการได้มาเรียนกับพี่นวลคือสิ่งที่คิดถูกที่สุดในชีวิตการมาเรียนครั้งนี้ได้ชีวิตใหม่และความมั่นคงในการทำงานความสำคัญของภาษีเราต้องเรียนรู้ด้วยตัวเองแล้วคุณจะปลอดภัยแต่ที่สำคัญคุณต้องเรียนรู้จากคนที่ให้ความรู้แบบถูกต้องถูกวิธีแล้วชีวิตคุณจะประสบความสำเร็จเหมือนที่เราทั้งสองได้มาเรียนกับพี่นวลในครั้งนี้ขอบคุณพี่นวลและทีมงานมากๆพี่นวลก็ขอบคุณน้องหมูน้องจ๋าและลูกศิษย์ทุกๆคนนะคะนี่คือสิ่งที่ลูกศิษย์อะค่ะเขียนให้เนี่ยน้องหมูน้องจ๋าเนี่ยน่ารักมากเลยถ้าเพื่อนๆนะคะอยากจะนำเข้าสินค้านะคะเดี๋ยวพี่นวลแนะนำให้ได้เพราะว่าน้องทำเรื่องของธุรกิจนำเข้าสินค้าแล้วประเด็นคืออะไรรู้ไหมถ้าคุณต้องการนำเข้าสินค้าแบบถูกกฎหมายนะคะแล้วต้นทุนของสินค้าของคุณนะคะมันสามารถถูกกว่าการที่คุณซื้อที่สำเพ็งและที่สำคัญนะคะคุณสามารถได้บินได้ใบกำกับภาษีแบบถูกกฎหมายถูกวิธีน้องเขาช่วยคุณได้นี่คือหนึ่งตัวอย่างของลูกศิษย์ที่เขามีคอนเนคชั่นกับโรงงานที่เมืองจีนไม่ว่าคุณจะเอาสินค้าอะไรก็ตามเดี๋ยวพี่นวลแนะนำให้ได้นี่ก็ต้องขอบคุณมากๆนี่คือลูกศิษย์อะค่ะที่ต้องบอกว่าหลายๆครั้งที่ได้เจอคำพูดดีๆที่ให้กำลังใจอะเป็นกำลังใจที่ดีมากๆอะค่ะในการที่ทำให้อาจารย์นวลอยากจะเอาสิ่งที่เป็นความรู้ในตนออกมาช่วยคนเพราะมีความรู้สึกว่าสุดท้ายอะค่ะคุณทุกคนทำธุรกิจคุณไม่ได้ต้องการหรอกค่ะที่อยากจะเก็บกำไรนะคะไว้ให้กับสัมปกรณ์แต่คุณทำธุรกิจเพื่อคนที่คุณรักเพียงแค่คุณมีความรู้ที่ถูกต้องจากคำแนะนำที่ถูกต้องความรู้พวกนี้มันจะติดตัวเราไปทั้งชาติไงยิ่งนับปัจจุบันวันนี้คุณไม่สามารถปฏิเสธได้ว่าข้อมูลที่สัมปกรณ์นำมาใช้จากคุณจากทุกทิศทุกทางมันจะเป็นตัวที่จะสร้างปัญหาให้กับคนที่ไม่รู้เหมือนเมื่อกี้ที่อาจารย์นวลยกเคสของคนที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งสมมุติเงินเข้าในบัญชีมาแล้ว10ล้านอ่ะแล้วคุณไปได้รับคำแนะนำแบบเนี้ยคุณคิดว่ามันจะรอดจริงป่ะล่ะอ่ะถามหน่อยเถอะจะรอดไหมเงินเข้าโครงการของรัฐ10ล้านจากการรับเงินผ่านแอปพลิเคชันของเขาแล้วไปได้รับคำแนะนำแบบว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวช่วยเอาชื่อตัวเองมายื่นแบบสักล้านห้าเอาชื่อพ่อมายื่นแบบอีกล้านห้าแล้วอนาคตอ่ะเวลาที่เกิดปัญหากับเขาอ่ะคุณคิดว่าไอ้คนแนะนำอ่ะจะมารับผิดชอบได้ป่ะก็คงไม่ถูกไหมคะสุดท้ายมันอยู่ที่เราว่าเราเลือกที่จะทำให้มันถูกต้องตัดไฟแต่ต้นลมหรือว่าปล่อยให้เวลามันผ่านไปแล้วสุดท้ายข้อมูลที่เขานำมาใช้คือปัญหาที่คุณไม่สามารถปฏิเสธได้ค่ะเข้าใจแล้วค่ะอาจารย์หนูว่าต้องเป็นบ้านพร้อมที่ดินและมูลค่าไม่เกิน3ล้านถูกต้องค่ะใช่ค่ะคือจริงๆอะค่ะแค่เรารู้หลักอะค่ะที่ดินเปล่าไม่ได้ถูกต้องเลยค่ะคุณระพีพรคือเวลาสอนก็อยากจะให้ทุกคนนะคะเข้าใจแบบถูกต้องจริงๆอะเพราะเวลาบางครั้งที่คุณไปถามจากคนไม่รู้แล้วก็บอกว่ามันไม่ได้มันทำให้คุณตัดสิทธิ์ในสิ่งที่คุณจะได้เหมือนวันเนี้ยหลายคนคิดว่า
มันได้เฉพาะบ้านมือหนึ่งที่เข้าร่วมโครงการจัดสรรจากคำบอกเล่าที่มันไม่ใช่เรื่องของกฎหมายที่ใช่ก็ทำให้คุณคิดว่าไหนๆไม่ได้ก็ไม่เห็นต้องอะไรเลยฉันก็ไปจ่าย 90,000 สิเฮ้ย 90,000 กับ600อ่ะเงินมันต่างกันนะมันหายไปไหนแล้วว่า 8,400 จากความไม่รู้แต่ถ้าวันนี้คุณได้มาฟังไลน์นี้ของอาจารย์นวลแล้วคุณรู้ว่าอาจารย์บอกว่ามติครม.เขาไม่ได้ห้ามเหมือนปีที่แล้วถึงจะไม่ใช่บ้านจัดสรรมือหนึ่งก็ตามมือสองก็ได้เพียงแค่เกณฑ์ของมันคือไม่เกิน3ล้านบาทแต่ต้องเป็นอาคารพร้อมที่ดินถ้าเป็นที่เฉยๆก็ไม่ได้เห็นไหมอาคารพร้อมที่ดินคุณเข้าใจไหมอย่าให้ชี้กันเยอะสิคะอาคารพร้อมที่ดินเท่านั้นเองค่ะชีวิตง่ายค่ะเมื่อเราพบกันนะคะโอเคไหมเคลียร์ไหมเคลียร์นะคะมติครม.นี้ประมาณช่วงปลายเดือนธันวาที่ผ่านมาต้องให้เวลานิดนึงค่ะคุณก็ต้องเข้าใจนิดนึงนะคะนโยบายของรัฐบางครั้งมันค่อนข้างที่จะเป็นเหมือนกระต่ายหรือเป็นเหมือนเต่าคะคุณว่ามันต้องค่อยๆนะคะแต่ไม่เป็นไรใจเย็นๆนะคะได้แน่นอนเดี๋ยวก็ออกมาเดี๋ยวถ้าเขาประกาศเมื่อไหร่นะคะเดี๋ยวอาจารย์จะรีบมาปรับบอกเลยนะคะว่าโอเคค่ะวันนี้ถึงเวลาที่คุณจะไปโอนได้แล้วค่ะประกาศในราชกิจจานุเบกษาเรียบร้อยแล้วเป็นเวลาอันเป็นมงคลเลิกที่คุณจะต้องไปโอนได้แล้วนะคะเพราะคุณจะเซฟอีกตั้งหลายหมื่นนะคะค่ะเขียนนะคะแล้วสำหรับใครที่ลงคอร์สภาษีย้อนหลังโน้ร่วมโครงการของรัฐเรื่องจริงที่ไม่อยากเจอเดี๋ยวอาจารย์นวลสอนให้วันที่19นี้นะคะตอน2ทุ่มนะคะก็อยากจะแนะนำแล้วล่ะถ้าสมมติวันเนี้ยเราคือคนหนึ่งที่ได้เข้าร่วมโปรเจกต์ของรัฐไม่ว่าโครงการอะไรก็ตามอ่ะถ้าคุณได้รู้เรื่องนี้มันก็ทำให้คุณสามารถที่จะช่วยตัวเองได้ไงจริงๆคอร์สนี้เกิดเพราะว่าเห็นคนเจอหนังสือค่ะในการเรียกตรวจสอบภาษีย้อนหลังจากความไม่รู้เยอะมากเลยนะจริงๆไม่ว่าคุณจะเข้าร่วมโปรเจกต์อะไรก็ตามนะในคอร์สเนี่ยเรื่องของโครงการของรัฐคุณสามารถไปเรียนรู้กับมันแล้วก็ทำให้ถูกต้องมันก็จะได้ช่วยตัวเองอ่ะคือบางครั้งอ่ะแค่อยากจะบอกว่าเรานะเราอย่าไปนั่งรออะไรอ่ะรอความหวังจากชาวบ้านเขาอะคือตราบใดอะค่ะที่เจ้าของอะค่ะมีความรู้ตราบนั้นนะคะคือสิ่งที่จะอยู่กับเราทั้งชาติไงแต่ถ้าตราบใดที่เจ้าของไม่มีความรู้เลยนะคุณก็จะเอาตัวเองอะไปผูกกับเขาอะหลักที่สำคัญคำแนะนำที่ใช่มันจะช่วยให้คุณนะคะสามารถที่จะไปวางแผนในการทำธุรกิจให้แบบเติบโตและหลายครั้งที่สิ่งที่อาจารย์เจอก็คือการที่เจ้าของกิจการนะคะมีค่าใช้จ่ายแต่พอมีค่าใช้จ่ายปุ๊บแต่คุณโดนเบรกอะโดนเบรกจากความไม่รู้ของคนที่เป็นที่ปรึกษาของคุณเนี่ยมันก็เลยทำให้คุณไม่ได้เอามาใช้เพราะคุณไม่ได้เอามาใช้ก็เหมือนคุณทิ้งเงินอะทิ้งเงินไปทุกปีแต่สิ่งที่เอามาสอนเป็นการสอนที่จะสร้างค่าใช้จ่ายแต่เป็นการสร้างค่าใช้จ่ายในแบบที่สมกรจอมรับนะคะไม่ใช่เป็นการทำแบบผิดกฎหมายเพราะเวลาที่นักธุรกิจทำผิดกฎหมายสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรรู้ไหมบางครั้งเวลาที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วเราจะมีปัญหาเรื่องของการไม่มีบินไม่มีเรื่องของภาษีซื้อเข้ามาพอไม่มีปุ๊บคุณได้รับคำแนะนำให้ไปซื้อบินและจัดหาบินอะบินใบกำกับที่เรียกใบกำกับภาษีปลอมเพื่อมาใช้หักกบกับภาษีขายกับทางกรมสรรพากรคือคุณเอาภาษีซื้อปลอมๆ มาใช้กับทางกรมสรรพากรแล้วคุณก็คิดว่ามันคือการประหยัดภาษีของตัวเองแต่ณวันนี้หลายๆคนที่เจอปัญหาจากการตรวจสอบภาษีย้อนหลังจากทางกรมสรรพากรในเรื่องของการใช้บินปลอมพอถึงเวลาที่เกิดปัญหาขึ้นคนแนะนำไม่เคยมาเสียค่าดอกเบี้ยไม่ว่าจะเป็นพวกเบี้ยปรับ 1-2 เท่าหรือเงินเพิ่ม 1.5% มีแต่นักธุรกิจที่เป็นเจ้าของกิจการต้องแบกรับภาระเบี้ยปรับ 1-2 เท่าเงินเพิ่มอีก 1.5% ต่อเดือนและที่สำคัญใบกำกับภาษีที่ปลอมนะวันนี้มันมีเรื่องของคุกเรื่องของตารางเข้ามาด้วยไงคะคดีอาญาเฮ้ยทำธุรกิจแค่ใช้ใบกำกับปลอมเนี่ยนะ
มีคุกมีตารางด้วยเหรอคะอาจารย์ใช่ค่ะมีคุกมีตารางเข้ามาและที่สำคัญสรรพากรจะมองว่า1บินใบกำกับภาษีที่ปลอมค่ะที่นำมาใช้ก็คือคำว่าปลอมคืออะไรปลอมก็คือวันนี้สมมติคุณทำธุรกิจรับเหมาก่อสร้างแล้วคุณไม่มีบินจริงๆก็คือคุณไปจ่ายเงิน 2% หรือกี่เปอร์เซ็นต์ก็ตามเพื่อเอาบินตรงนั้นอะมาใช้เป็นภาษีซื้อกับทางกรมสรรพากรแทนที่คุณจะจ่ายค่าภาษีตรงนี้บินใบสมมติถ้าคุณซื้อของแทนที่คุณจะจ่าย 50,000 คุณจ่าย 2% แล้วเอาบินภาษีซื้อมาใช้หักกบกับภาษีขายของทางกรมสรรพากรนี่ก็ถือว่าเป็นบินปลอมแล้วนะเพราะคุณจะรู้ดีว่าคุณจ่ายเต็มจำนวนป่ะแล้วบินที่ออกมาอีกหนึ่งสิ่งที่คุณต้องระวังเวลาบินที่ออกมาปุ๊บอย่างที่บอกว่าวันนี้คุณทำธุรกิจรับเหมาก่อสร้างคุณสร้างถนนแต่บินของคุณเป็นแต่เสาเข็มมันก็สามารถกลับมาย้อนหาคุณได้เสมอค่ะและนี่เป็นสิ่งที่คุณต้องระมัดระวังในการที่จะเอาทุกอย่างมาใช้กับทางกรมสรรพากรมันไม่เหมือนสมัยก่อนนะคะที่สรรพากรไม่ได้เห็นข้อมูลแบบเรียลไทม์ของคุณคือณวันนี้ค่ะทุกๆฐานข้อมูลที่มันเข้าไปเก็บอยู่ในระบบของทางกรมสรรพากรมันอาจจะกลับมาสร้างปัญหาในอนาคตได้เสมอเหมือนเมื่อกี้ค่ะที่ทำไมอาจารย์ยกตัวอย่างของคนที่เข้าร่วมโปรเจกต์ของรัฐที่บอกว่าเอ้ยมีเงินเข้ามา10ล้านคุณได้รับคำแนะนำบอกว่าเดี๋ยวไปยื่นภาษีนะเอาชื่อพ่อมาล้าน5ชื่อตัวเองล้าน5อ้าวมันได้ด้วยเหรออย่างเงี้ยและไอ้ข้อมูลที่เข้าระบบสรรพากรไป10ล้านน่ะคุณแน่ใจนะว่ารอดอย่างแท้จริงหรือว่าวันเนี้ยแค่รอดชั่วคราวแล้วอนาคตดอกเบี้ยเดินชั่วโคตรต้องกลับมาคิดกันโอเคนะคะคิดถึงเหรอคะคุณแม็กออกโยขอบคุณมากเลยค่ะเป็นกำลังใจให้เป็นของฝันปีใหม่กับทุกคนนะคะคือเชื่อเถอะค่ะค่าของความไม่รู้ทำให้หลายๆคนนะคะต้องทิ้งเงินก้อนโตไปอย่างน่าเสียดายและบางครั้งลูกศิษย์ที่มานะก็คิดว่าตัวเองทำถูกต้องอยู่แล้วเพราะมีแฟรนไชส์เยอะมากนะทำร้านอาหารและขายอยู่ในเซ็นทรัลเป็นร้านดังมากเลยเนาะแต่พอสุดท้ายก็ยังเจอสรรพากรเรียกตรวจสอบแล้วคือสิ่งที่คิดว่าถูกต้องคือถูกต้องในแบบของเรากับถูกต้องในมุมของกรมสรรพากรไม่เหมือนกันนะคะแต่อย่าลืมนะว่าคนที่เอาความรู้มาสอนคุณคืออะไรคืออดีตเจ้าหน้าที่สรรพากรที่ทำงานมามากกว่า17ปีที่ลาออกมาช่วยคุณเอาช่องของความลับทางภาษีมาให้คุณไปทำให้ถูกต้องไปช่วยให้ตัวเองสามารถปลอดภัยจากสรรพากรได้จริงๆและใช้ช่องกฎหมายเป็นเพราะสิ่งที่อาจารย์คิดนะคะเมื่อก่อนตอนที่อาจารย์ทำงานสมัยนั้นคืออาจารย์อยู่ปลายน้ำปลายน้ำคือกฎหมายมันคือเส้นทางสุดเหมือนกับว่าถ้าวันนี้มันคือสุดทางลักของคุณแล้วคนที่มากฎหมายคือคนที่มาพร้อมกับความทุกข์ไงเพราะมันมีหนี้ถ้าไม่มีหนี้คุณจะไม่ได้เจออาจารย์นวลค่ะเพราะอาจารย์นวลอยู่สุดทางลักแล้วคุณเชื่อนะตอนสมัยนั้นนะอยู่ในซอกหลืบนะคะฝ่ายกฎหมายอยู่ในซอกหลืบบ้างค่ะคุณจะต้องเดินเข้ามาแบบสุดทางถึงจะเจอเราที่เป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมายนะคะในอดีตนี่พูดถึงอดีตแล้วไงคะแล้วก็ปัญหาคืออะไรรู้ไหมส่วนใหญ่มันเกิดจากเจ้าของกิจการไม่ได้เจตนาอยากทำให้ถูกต้องแต่เผอิญโชคไม่ดีตรงที่ว่าไอ้คนที่ให้คำแนะนำก็ชอบให้คำแนะนำให้ทำแบบผิดๆแล้วเจ้าของก็คิดว่าตัวเองก็เขาแนะนำมาคือเราเข้าใจว่าคนที่ฝากเอาฝากความหวังไว้ด้วยเขารู้จริงสิ่งที่เขาบอกมันใช่ไงคนอื่นเขาก็ทำกันมาไม่เห็นจะเป็นอะไรเลยจริงไหมแต่พอเรื่องจริงสิ่งที่เกิดขึ้นพอหลังจากหลุมตัวทำไปละคราวนี้ยิ่งทำยิ่งรัดตัวเองยิ่งทำยิ่งรัดมันยิ่งแบบเชือกมันยิ่งผูกพอผูกไปผูกมากลายเป็นพอเรายิ่งทำผิดปุ๊บเนี่ยเวลาสรรพากรเอาข้อมูลมาใช้ไงคือจะชอบพูดเรื่องของบินใบกำกับภาษีปลอมเพราะหลายคนคิดว่าทำได้แล้วหลายคนก็ชอบแบบทำวิธีการอย่างนี้มาแต่อยากจะบอกว่าณวันนี้อย่าทำที่ทำมาแล้วก่อนที่เราจะมาเจอกันก็คงจะช่วยอะไรไม่ได้นะก็ต้องไปรู้เอาแต่ถ้าวันนี้คุณคือคนที่โชคดีได้มาฟังในไลน์นี้ด้วยความห่วงใยเลยนะคะเข้ามาใช้เรื่องของใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์เข้ามาแล้วหยุดเถอะค่ะหยุดการซื้อบินมาใช้เพราะคุณยังมีครอบครัวที่คุณรักอยู่
คุณอย่าให้แค่การเอาภาษีซื้อเล็กๆน้อยๆมาใช้อะมาทำลายกิจการของคุณคุณควรจะเก็บกำไรเอาไว้ให้กับดูแลคุณพ่อคุณแม่ดูแลลูกที่คุณรักแต่คุณพอคุณทำผิดปุ๊บมันก็เหมือนคุณเก็บกำไรไว้ให้สรรพากรไงคุณเข้าใจไหมไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นนะคะแต่อยากให้คุณได้เรียนรู้กฎหมายที่ถูกต้องแล้วคุณใช้ช่องของกฎหมายเป็นแล้วคุณก็จะเสียภาษีนะแต่เป็นการเสียภาษีที่คุณยินดีจ่ายไม่ใช่คุณโดนข่มขืนให้ไปจ่ายเพราะอะไรดอกเบี้ยแม่งแพงเวอร์โหดมากนะคะเบี้ยบัตรนะสมมุติง่ายๆนะยกตัวอย่างให้เห็นเลยสมมุติภาษีสักล้านนึงภาษีล้านคุณเชื่อไหมจากภาษี1ล้านทำไมมันสามารถงอกมาเป็น4ล้านได้ภาษี1ล้านสมมุติคุณอยู่นอกระบบภาษีเลยอาจเจอแบบเคี้ยวๆหน่อยเจอเบี้ยปรับมา2เท่าจาก1ล้านโผล่มาอีก2ล้านละก็เป็น3ล้านและจาก1ล้านบาทที่เป็นตัวภาษีอะค่ะคุณคูณ 1.5% ต่อเดือนนะมันเดินทุกเดือนทุกเดือนไม่ว่าคุณจะเข้าสู่ระบบภาษีหรือยังแต่ข้อมูลคุณไปเก็บไว้ไงคุณเข้าใจมั้ยมันเดินทุกเดือนทุกเดือนจนท่วมตัวภาษีก็คือจากภาษี1ล้านมันสามารถงอกทำให้คุณต้องไปเสียภาษีให้สรรพากรถึง4ล้านได้เห็นไหมมันน่ากลัวกว่าที่คุณคิดค่ะบางคนอาจจะดูเหมือนไม่มีอะไรแล้วถ้าวันนี้คุณอาจจะเป็นคนหนึ่งที่ได้รับคำแนะนำว่าเฮ้ยไม่ต้องหรอกสรรพากรปล่อยแม่งไม่รู้เรื่องเพราะอะไรเพราะไอ้คนที่คุณไปขอคำปรึกษาเขาก็อยู่นอกระบบภาษีไงเขาก็ไม่ได้อยู่ในระบบภาษีเขาก็คิดว่าเขารอดแต่เรื่องจริงไม่ใช่นะคะณวันนี้อยากจะบอกว่าข้อมูลของสรรพากรน่ากลัวกว่าที่คุณคิดค่ะเขาลงทุนระบบเป็นพันล้านนะคุณแค่เรื่องกฎหมายภาษีอีเปเมนนะไอ้ธุรกรรมทางการเงินอันเนี้ยมันจะกลับมาเป็นปัญหาให้กับอีกหลายๆคนในอนาคตได้มันต้องเข้าเงื่อนไขของเขาทั้งสองอย่างนะคะทั้งโอนและจดจำนองในคราวเดียวกันเห็นไหมคะเมื่อกี้ที่พี่นวลพูดให้ฟังอะค่ะกลับไปย้อนฟังเลยค่ะถ้าใครไม่มั่นใจคือถ้ามันเข้าตามองค์ประกอบที่กฎหมายบอกอันนั้นอะคุณได้สิทธิ์นะคะเคลียร์นะคะเคลียร์มั้ยเคลียร์มั้ยถ้าเคลียร์แล้วขอคำว่าโอเคเข้าใจแล้วค่ะ เป็นกำลังใจให้กับทุกคนเลยนะคะคือณวันนี้อะค่ะไม่ว่าคุณจะทำธุรกิจอะไรก็ตามนะคุณไปลั่งไล่ฟังอะค่ะในไลฟ์ที่อาจารย์ไลฟ์ให้อะค่ะมันจะมีความรู้ดีๆอะค่ะซ่อนอยู่เสมอไม่อยากจะแบบว่าคือหลายคนถามว่าอาจารย์นวลคะถ้าวันนี้ไม่มีความรู้เรื่องของภาษีเลยอะค่ะแล้วมันจะเข้าใจไหมคะทุกคนที่มาเรียนกับอาจารย์นวลนะคะก็ไม่ใช่เป็นคนที่จบบัญชีมานะก็มีนักบัญชีมาเรียนมีผู้ตรวจสอบมาเรียนมีเยอะแยะคือนักธุรกิจทั้งหลายแต่เขาก็ไม่ได้จบบัญชีมาคือจะไม่สอนอะไรยากๆแต่จะสอนในสิ่งที่คุณจำเป็นต้องรู้แต่จะสอนในสิ่งที่ทำให้คุณนะคะปลอดภัยจากสรรพากรไม่ใช่คำแนะนำแบบผิดๆไงเพราะคำแนะนำแบบผิดๆมันดูเหมือนคุณจะเซฟชั่วคราวนะแต่มันจะทำให้คุณเหนื่อยชั่วโคตรไอ้อย่างนั้นไม่เอาเพราะไม่อย่างนั้นนะคะอาจารย์เองจะไม่ลาออกจากการเป็นข้าราชการออกมาให้ความรู้กับคุณนะคะมันคือความรักมากกว่าที่อยากจะช่วยแต่มีความรู้สึกว่าอย่างน้อยก็ยังมีอดีตเจ้าหน้าที่สรรพากรคนนี้ค่ะที่อยู่เคียงข้างคุณเสมอและจะคอยนำกฎหมายดีๆช่องกฎหมายดีๆนะคะให้คุณนะคะเอาไปใช้แล้วคุณไปวางแผนในธุรกิจของคุณแต่คุณก็จะเสียภาษีแต่เป็นในแบบที่คุณยินดีจ่ายและเงินตรงนั้นนะคะเข้าไปสู่รัฐ 100% จริงๆเป็นกำลังใจให้กับทุกคนเสมอนะคะโอเคค่ะคือณวันนี้ถ้าสมมติคุณเองเป็นคนหนึ่งที่จะซื้ออสังหาหลักล้านนะคะถ้าราคาของมันไม่เกิน3ล้านบาทคุณชะลอนิดนึงนะคะในการที่จะไปโอนและจดจำนองเพราะถ้าคุณรอหลังจากที่มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วค่าโอนค่าจดจำนองของคุณจะลดลงมาเหลือแค่ 0.01% ซื้อตึก3ล้านถ้าคุณโอนและจดจำนองณวันนี้คุณต้องเสียค่าโอนค่าจดจำนองถึง90,000 บาทแต่ถ้าคุณรออย่างที่อาจารย์นวลแนะนำปุ๊บประกาศปุ๊บวันรุ่งขึ้นคุณไปเลยค่ะคุณไปทำให้เรียบร้อยที่กรมที่ดินจาก 90,000 ของคุณจะเหลือเพียงแค่600บาทนี่คือสิ่งที่คุณสามารถนำไปใช้ได้แต่ต้องเป็นอะไรคะบ้านที่ดินอย่างเดียวไม่ได้นะอาคารพาณิชย์ได้คอนโดได้ไม่ว่าจะเป็นมือ1หรือมือ2ก็ตามเพราะปี65มติของครม.ไม่ได้บังคับเพียงแค่มือหนึ่งและต้องเข้าร่วมกับโครงการจัดสรรเท่านั้น
นี่คือสิ่งที่พิเศษกว่าปี64เพราะถ้าวันนี้คุณไปถามเจ้าหน้าที่ที่ดินเขาจะบอกคุณว่าได้แค่มือหนึ่งเท่านั้นเพราะเขาติดกับแบบเดิมๆไงคะแต่วันนี้คุณรู้แหละมันก็แค่รอเวลานิดนึงแล้วเดี๋ยวพอเวลาที่ประกาศปุ๊บเดี๋ยวอาจารย์จะมาบอกคุณนะคะโอเคค่ะวันนี้ก็ขอบคุณสำหรับทุกๆการแชร์ขอบคุณสำหรับทุกๆการติดตามนะคะขอบคุณสำหรับทุกๆกำลังใจที่มีให้กันก็ขอให้ปีนี้เป็นปีที่ดีเป็นปีทองของทุกคนนะคะมั่งคั่งรุ่งเรืองร่ำรวยเฮงๆๆแล้วก็รวยนะคะและถ้าใครอยากจะมาเรียนรู้ภาษีนะคะแบบง่ายๆแต่ช่วยคุณนะคะให้เซฟทั้งชีวิตก็สามารถทักอินบ็อกซ์แอดมินขอราคาพิเศษได้และสำหรับคนที่เข้าร่วมโครงการของรัฐแล้วสมัครคอร์สชื่อคอร์สอะไรนะคอร์สภาษีย้อนหลังรวบโครงการของรัฐเรื่องจริงที่ไม่อยากเจอก็สามารถเดี๋ยวมาเรียนวันที่19นี้นะคะตอน2ทุ่มและอาจารย์มาปล่อยของให้นะคะคืนนี้ส่งทุกคนเข้านอนนะคะไปแล้วค่ะฝันดีค่ะบ๊ายบาย